ในเล่มนี้นะคะชื่อว่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะนี่คือหน้าตาของในเล่มนะคะเล่มนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์เลิศอานันทนะนะคะค่ะเรามาเรียนส่วนแรกนะคะการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้นะคะเราต้องทำสมาธิเลยนะคะพลังสมาธิสร้างให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่7ประการด้วยกันนะคะอย่างแรกคือพลังแห่งการคิดพลังแห่งการกระทำพลังแห่งการเรียนรู้พลังแห่งการค้นหาพลังแห่งการได้มาพลังแห่งการมีชีวิตพลังแห่งการสงบสุขค่ะการทำสมาธินะคะก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทั้งที่บ้านที่โรงเรียนนะคะสำหรับผู้ที่ทำขึ้นฝึกทำใหม่ๆนะคะสมาธิก็อาจจะต้องอยู่ในที่เงียบสงบนิดนึงเพราะถ้าเกิดการรบกวนก็อาจจะไม่มีสมาธิได้ง่ายนะคะก็การทำจิตใจและทำให้กายสงบนิ่งไม่คิดถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกใจนะคะก็ควบคุมจิตใจนะคะให้เกิดสภาวะที่ว่างเปล่าไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมานะคะก็ทำใจให้ว่างนั่นเองนะคะหลับตาสำรวมกายใจกายให้สงบนะคะหายใจเข้าลึกๆอาจจะนับเลขก็ได้นะคะนับ 1, 2, 3, 4ได้นะคะฝึกทำสมาธิครั้งละประมาณ 5-10 นาทีนะคะก็หัดทำอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะเราทำเพื่อให้เกิดพลังเรียนรู้และพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่นะคะเริ่มเข้าสู่บทเรียนทัศนศิลป์ศิลปะที่มองเห็นนะคะทัศนศิลป์ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะนะคะที่สามารถที่มนุษย์สามารถเรียนรู้รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นถึงความงามนะคะแล้วก็เป็นสื่อสำคัญในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในและจินตนาการของเราด้วยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้นะคะนักเรียนดูชาร์ตในหน้าที่1ได้เลยนะคะ2ประเภทมีอะไรบ้างนะคะประเภทแรกนะคะเป็น2มิติค่ะประเภทที่2ค่ะเป็น3มิติค่ะ2มิติก็จะมีด้านกว้างด้านยาวนะคะประเภทที่3ที่เป็น3มิติก็มีกว้างยาวแล้วก็หนาลึกนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็น2มิติก็จะแบ่งออกเป็นเทคนิคการสร้างงานนะคะวาดเส้นนะคะหรือระบายสีนั่นเองนะคะวาดเส้นก็จะแบ่งเป็นวาดด้วยดินสอนะคะหรือถ่านหรือช็อคหรือปากกานะคะก็คือทำให้เกิดเส้นขึ้นมานั่นเองนะคะการวาดภาพระบายสีนะคะก็อาจจะใช้น้ำใช้สีโปสเตอร์ใช้สีอะคริลิกสีฝุ่นสีน้ำมันได้หมดนะคะสองมิติยังมีพวกศิลปะที่เป็นภาพถ่ายศิลปะภาพพิมพ์ศิลปะการตัดกระดาษที่เราเรียกว่าภาพปะติดด้วยนะคะภาพถ่ายก็แบ่งออกเป็นภาพถ่ายขาวดำภาพถ่ายสีนะคะแล้วก็ภาพพิมพ์ก็เป็นภาพพิมพ์แบบพิมพ์โมโนนะคะพิมพ์ครั้งเดียวหรือภาพพิมพ์ถูภาพพิมพ์แกะไม้ค่ะศิลปะตัดกระดาษก็อย่างที่เกิดกล่าวไปนะคะคือปะติดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะลักษณะที่เป็น3มิตินะคะก็แบ่งออกเป็น3อย่างนะคะเป็นการปั้นการแกะสลักศิลปะสื่อผสมค่ะปั้นก็เป็นนูนแบ่งออกเป็นนูนตามนูนสูงลอยตัวนะคะแกะสลักแบ่งตามลักษณะความนูนนะคะเป็นประเภทแรกคือล่องลึกนูนแล้วก็ลอยตัวค่ะลักษณะของสื่อผสมนะคะการสื่อผสมก็เป็นได้2 อย่างนะคะเป็นการออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็การสร้างสรรค์ประดิษฐ์ด้วยวัสดุต่างๆปะเชื่อมผูกมัดสารถักทอนะคะก็เป็นลักษณะของงานศิลปะสื่อผสมค่ะเรามาดูตัวอย่างงานในหน้าที่2นะคะรูปแบบที่เป็น2มิตินะคะแล้วก็รูปแบบที่เป็น3มิติค่ะ2มิติอันนี้เป็นสแตมป์นะคะ3มิติอันนี้เป็นถ้วยกลมๆใบนี้นะคะถ้วยแก้วนะคะที่ใส่ดินสอนะคะนี่เป็น3มิติแต่เห็นว่ามีความลึกเกิดขึ้นมานะคะลองมาดูรูปภาพที่เปรียบเทียบระหว่าง2มิติกับ3มิตินะคะนี่เป็นเหลี่ยมเหมือนกันนี่ก็เป็นเหลี่ยมเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่แสดงให้เห็นลักษณะ2และ3มิตินะคะก็ถ้าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็น2มิติเราจะก็ไม่เห็นความลึกของมันนะคะ
แล้วก็ลักษณะของรูปแบบ2มิติเนี่ยก็จะประกอบด้วยด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะคะกว้างยาวกว้างยาวส่วน3มิติก็จะประกอบด้วยที่เป็นกว้างยาวแล้วก็ลึกเข้าไปด้วยนะคะก็มีความแตกต่างทางด้านการสัมพันธ์นะคะรูปแบบของ2มิติมีลักษณะแบบแบนนะคะแล้วก็เช่นนะคะยกตัวอย่างพวกภาพเขียนต่างๆนะคะภาพปะติดนะคะแต่3มิติเป็นภาพที่เขียนรูปหน้าคนครึ่งตัวนะคะอันนี้เป็น2มิตินะคะเขียนหน้าคนครึ่งตัวนับว่าเป็นงานทัศนศิลป์2มิตินะคะก็คือประกอบด้วยกว้างแล้วก็ยาวนะคะเขียนลงไปในนี้นะคะแต่ลักษณะที่มันเป็น3มิติเพราะอะไรตรงนี้มันใช้เป็นก้อนกลมๆนะคะปั้นขึ้นมานะคะก็เป็นลักษณะรูปปั้นกระดาษคนนั่นเองนะคะเป็น3มิติเพราะมันมีความลึกความกว้างความยาวค่ะ